เวลายายป่วยเนี่ยมันไปหาหมอลำบากต้องเหมารถเขาไปตลอดน้ำคิดที่จะไปเมืองนอกก็คือคิดว่าอยากซื้อรถเพราะว่าที่บ้านมีแต่รถเก่าๆคิดว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะคงใช้เวลาต้อง10ปีมั้งถ้าจะเอารถเก็บเสื้อผ้าเก่าๆใส่กระเป๋าไปกะว่าเดี๋ยวจะไปทิ้งที่นู่นไม่เอามาหรอกจะเอาแต่ของฝากมาฝากแม่ก็มีเงินติดตัวไป 7,000 ก็เสี่ยงไปอ่ะตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าอยู่ร้านขายของชำชื่อร้านสวัสดีชำว่าค่ะขายของชำเนี่ยขายมานานแค่ไหนล่ะคะขายมากว่า50ปีแล้วค่ะตั้งแต่พ.ศ.2501ค่ะโอ้อายุไม่ถึง50ค่ะต่อยอดจากคุณแม่ค่ะโอเคนึกว่าเกิน2501 50กว่าหน้าขนาดนี้เนี่ยโมโหเลยนะคะคนั่นแปลว่าขายของมาตลอดเลยป่ะคะไม่ใช่ค่ะไปทำงานหลายๆอย่างก่อนค่ะทำอะไรบ้างคะจบคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ไปเป็นเลขาวอร์ดเสร็จแล้วก็มาเป็นการตลาดต่างประเทศต่อมาอยากไปฝึกภาษาเพิ่มเติมก็เลยไปดูทุนพิเศษของสถานทูตอินโดนีเซียก็เลยได้ไปเรียนอินโดนีเซีย1ปีครับแล้วพอกลับมาอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็ขอแม่ไปเรียนระหว่างนั้นก็สมัครทุนไปแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาด้วยค่ะก็ตัดสินใจไปที่อเมริกา2ปีค่ะความคิดที่จะไปเมืองนอกก็คือคิดว่าอยากซื้อรถเพราะว่าที่บ้านมีแต่รถเก่าเวลายายป่วยเนี่ยมันไปหาหมอลำบากต้องเหมารถเขาไปตลอดก็คิดว่าถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะคงใช้เวลาต้อง10ปีมั้งถ้าจะเอารถแถมเดี๋ยวจะพาให้พ่อกับแม่เป็นหนี้ไปอีกเพราะพ่อเขาก็บอกจะออกให้แต่เราก็รู้ว่าพ่อต้องไปติดหนี้ธนาคารอีกก็เลยไปดีกว่าเก็บเสื้อผ้าเก่าๆใส่กระเป๋าไปกะว่าเดี๋ยวจะไปทิ้งที่นู่นไม่เอามาหรอกจะเอาแต่ของฝากมาฝากแม่ก็มีเงินติดตัวไป 7,000 ก็เสี่ยงไปอ่ะพอเราอยู่2ปีอ่ะก็มันจบโครงการพอดีแล้วก็ยายเริ่มป่วยก็คิดว่ากลับดีกว่าจะได้ช่วยแม่ดูยายด้วยก็ดูแลมาเรื่อยๆก็ยายเขาก็อยู่จนวันสุดท้ายยายอายุ100ปี4เดือนพอยายตายเราก็มาเริ่มต้นทำร้านใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็คิดแล้วว่าเราทำร้านขายของชำแบบเดิมแบบแม่ไม่ได้หรอกเพราะมันเหนื่อยเราต้องพัฒนาใหม่ถ้าเราเป็นร้านโชว์หวยแบบเดิมอ่ะเราจะล้าหลังอ่ะแล้วเราจะจับลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่ได้ถ้ากลุ่มเก่าตายไปหมดแล้วอ่ะเราต้องพัฒนาตัวเองให้กับกลุ่มรองรับกลุ่มใหม่ด้วยที่เขาเกิดมายุคเนี้ยแล้วพอกลับมาที่ร้านเนี่ยเรามาทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมคะเราก็นำระบบพอสที่จัดการการค้าปีกเหมือนในโบลเดนเทดนำเข้ามาที่ร้านนะคะโอ้โหคุ้มค่าจริงคุ้มค่าที่ไปเก็บประสบการณ์มาเยอะแล้วไม่กลัวเหรอฮะกับการที่เราเป็นร้านโทษนะฮะร้านโชว์หวยกับมีบางร้านที่มันแบบโอ้โหขายแบบคุณก็รู้ว่าไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวค่ะหนูขายเยอะกว่าขายหลากหลายกว่าหลากหลายกว่าด้วยเหรอค่ะแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรอ่ะคือหนูพยายามมองหาสินค้าใหม่ๆจากประสบการณ์ของหนูแล้วหนูซึมซับการขายของมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยการที่เราเติบโตมากับชุมชนเนี่ยทำให้เรารู้วิถีชีวิตรู้ความต้องการของคนในชุมชนหนูก็จะหาสินค้าได้ค่อนข้างตรงกับความต้องการของคนในชุมชนมีความสุขอะไรกับอาชีพนี้ครับก็คือเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้ดูแลพ่อแม่แล้วเราก็มีรายได้และลูกค้าของเราทุกคนก็เหมือนญาติมิตรเราก็พร้อมที่จะเอาใจใส่อย่างบางทีเขาปวดหัวมาอย่างเงี้ยเราจะสังเกตแล้วเราต้องจับเขาวัดความดันเลย
หนีด้วยครับใช่ถ้าความดันเขาสูงพอฟาดต้องรีบไปโรงพยาบาลนะใครจะไปสู้เขาเนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยตัวร้อนจังเดาไม่ออกว่าจะมาโชว์อะไรอ่ะเราจะท้าให้กดตักสินค้าของเราให้ได้น้ำหนัก1กิโลบวกลบได้ไม่เกิน1ขีดค่ะเริ่มจากถ่านก่อนเลยครับค่ะกดบวกลบได้ไม่เกินขีดหนึ่งนะค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะทั้งน้ำการครับ1กิโล1กิโลเป๊ะเลยเหรอ1กิโลนะครับน้ำหนักที่ได้คือโอ้โห3โลกว่านั่นถ่านหรือเหล็กฮะน่ะฮะถ่านหรือเหล็กคุณปล่อยมือสิครับมือเกร็งใช่นะครับเยอะเยอะพอครับปล่อยมือครับน้ำหนักที่ได้คือเฮ้ย1กิโลครับโอเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับกดหน้าโต๊ะพี่โตเลยครับเชิญครับค่ะกดครับภารกิจนี้เราจะทดสอบว่ากดรู้จักลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะทีมงานครับขอลูกค้าคนแรกมาเลยครับท่านนี้คือใครครับคุณลุงฤทธิ์มรกตครับค่ะแกเป็นคนแก่ในหมู่บ้านชอบไปซื้อของที่ร้านเป็นประจำอายุประมาณ90ปีค่ะโอ้โหคำถามถามว่าก่อนวันพระคุณลุงฤทธิ์ไปร้านเรามักจะซื้ออะไรครับซื้อกล้วยน้ำว้าค่ะ1หวีเอามาขึ้นหิ้งพระค่ะเดี๋ยวก่อนนะตอบเลยเหรอคิดนึงนิดนึงมั้ยครับคิดว่า ใช่เลยเหรอใช่เลยค่ะแกซื้อสิ่งนี้เป็นประจำใช่ค่ะเพราะว่าแกต้องไหว้พระทุกวันพระเลยค่ะใช่หรือไม่ครับคุณลุงฤทธิ์ครับใช่มั้ยครับชื่อนายฤทธิ์มรกตอายุ90อายุ90ฟันยังสวยอยู่เลยนะฟันอะไรฟันปลอมมา2ขุนเลยนะอารมณ์ดีฟันโกงฟันพระไปซื้อกล้วยไปบ่อยซื้อกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถูกต้องครับโอ้ยจริงจริงครับขอบคุณมากครับเชิญกลางเวทีเลยครับกดครับมีคนฝากบางอย่างมาถึงกดครับเดี๋ยวกดมองตรงนี้ครับไอ้กดมาขนมมาส่งบ่อยเลยนะยุ่งยังไงก็ต่อมาส่งยายเมื่อก่อนหลังตุ๊ดจีนขนมเปี๊ยะกล่องยังอยู่นะอยากให้อยู่นี่ไปนานๆเราไม่รู้จะอยู่ไปได้แค่ไหนสิ่งที่กดทำเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกๆคนวันนี้ได้แรงบันใจที่ดีมากจากกดนะครับอัจฉริยะเกินร้อยสมาร์ทโชว์หวยของเรานะครับกดครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ